สวัสดีครับวันนี้พบกับผมต้นแวลเลอร์เทติคอนคลิปนี้เราจะอยู่กันในเรื่องของซีรีส์ Piston Fundamental พื้นฐานในการยิงจากขั้นตอนยังไงให้มันแม่นยำในนัดแรกข้อแรกนะครับการ stand ข้อที่1ท่าทางการยืนนะยืนยังไงให้ดีนะจุดประสงค์การยืนเรา stand สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการยืนยิงประณีตหรือยิงต่อเนื่องถ้าเรายืนดีมันก็จะเป็นการป้องกันปัญหาในการยิงถัดไปนะครับหลักๆฐานเราต้องมั่นคงนะครับเป็นเท้าที่สามารถยืนได้เทนธรรมชาตินะครับเป็นฐานหลักโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่เสียสมดุลสามารถใช้วุฒิปืนได้นะครับทีนี้จะรู้ยังไงว่าเรายืนถูกแล้วมันมีการบ้านให้นะครับการบ้านในการไปเช็คดูว่าเฮ้ยคุณยืนถูกหรือเปล่านะแนะนำสองข้อวิธีการแรกนะครับท่านลองไปเช็คดูโดยการใช้กระสุนสัก5นัดก็พอนะบรรจุแล้วทำการยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องเลยเพื่อดูว่าสแตนเราถูกไหมถ้าท่านยืนถูกต้องเนี่ยถ้าการยืนท่านเมื่อยิงต่อเนื่องเนี่ยจะไม่หงายปลายเท้าท่านสังเกตดูนะครับอาจจะให้เพื่อนให้ใครก็ได้หรือก้างตั้งว่าปลายเท้าท่านเวลายิงต่อเนื่องมันเปิดมีการขยับหรือมีการรู้สึกหงายหลังหรือเปล่าถ้าเกิดลักษณะอย่างนั้นขึ้นแสดงว่าท่านยืนต้องเป็นต้องปรับแก้ท่าทางการยืนของเราใหม่นะครับหรืออีกวิธีนึงกรณีที่ไม่มีกระสุนหรืออยากจะลองทดลองดูง่ายๆครับหาเพื่อนใครก็ได้ญาติพี่น้องแม่เมียนะครับมาใกล้ๆเราชักปืนมาตรวจสอบปืนทุกครั้งนะครับก่อนจะเอามาเล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและทำการปล่อยสไลด์จัดท่าทางการยืนเล็งปืนไปนะครับแล้วให้เพื่อนของเราเนี่ยดึงสไลด์เราโดยเราล็อกปืนไว้ถ้าเกิดว่าเพื่อนดึงสไลด์แล้วสไลด์ล็อกขยับหรือตัวเราขยับหงายนั่นแสดงว่าเราล็อกปืนไม่แน่นนะครับหรือพื้นฐานของเราเนี่ยยืนได้ไม่ดีพอนะครับก็ให้ปรับแก้เอาว่ามันจะดีขึ้นไหมตรงนี้จะเป็นพื้นฐานให้เราสามารถปรับท่าทางการยืนได้ดีขึ้นครับยังไงถ้าเกิดว่าใครไปสนามลองออกไปใช้ลองออกไปเล่นกันดูยังไงอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกด Subscribe ไว้เจอกันครับ